คุณผู้ชมครับในค่ำวันนี้นั้นสามารถติดตามกันได้กับคอมวยนะครับแฟนๆหมัดมวยกับคมชันลึกศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่ครับความพร้อมในการซ้ำดักพระเช้าที่ผ่านมานั้นจะเป็นยังไงติดตามกันได้จากคุณต้องยุทธพลสกุลธรรมรักษ์ครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่สนามมวยจิตเมืองนนท์แห่งนี้ครับได้มีการสอบน้ำหนักสำหรับคมชันลึกศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่ที่จะลงแข่งขันกันในค่ำคืนวันนี้ครับโดยคู่เอกครับเป็นการพบกันของทางด้านอินทรีทองปอพินภัทรครับจะโคจรมาพบกับทางด้านของโตโต้สิทธิ์เสเนตในรุ่นพิกัด135ปอนด์ซึ่งทั้งคู่ครับถือว่าสอบผ่านไปแบบสบายๆเลยครับความเคลื่อนไหวของการแข่งขันการชกมวยคมชันลึกศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่ที่จะแข่งขันกันในเวลา 19:15 นถึง 21:15 นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีการชั่งน้ำหนักเป็นที่เรียบร้อยโดยคู่เอกจะเป็นการพบกันในรุ่นพิกัด135ปอนด์อินทรีทองปอพินภัทรมวยมากฝีมือจะเจอกับโตโต้สิทธิ์เสเนตมวยจอมบู๋โดยโตโต้ต้องลด 1.2 ปอนด์สวัสดีครับผมอินทรีทองปอพินภัทรครับเตรียมตัวนี้ก็ประมาณ20กว่าวันครับได้เทรนเนอร์แพรวพราวเพชรพรพรมเทรนให้ไฟนี้รู้สึกมั่นใจก็ไม่มวยไทยทุกรูปแบบครับอาวุธหนักๆครับผมเดี๋ยวเจอกันบนเวทีครับผมเพราะอยากเจอมวยเข่าเหมือนกันครับมั่นใจว่าจะชนะแน่นอนครับผมวันนี้ครับไอ้โตโต้สิทธิ์เซเน่ครับซ้อมอยู่ค่ายผู้พันตูก็วิ่งเตะเป้าปั้มคอลงนวมนี่ครับก็มั่นใจครับเตรียมตัวรอรับเข่าผมได้ครับส่วนคู่แรกที่ทำการถ่ายทอดสดพยัคฆ์จิ๋วกีฬาสปอร์ตจะพบกับต้นเพชรชอเรืองรำในรุ่นพิกัด104ปอนด์โดยพยัคฆ์จิ๋วต้องลด 0.9 ปอนด์ส่วนต้นเพชรต้องลด 0.8 ปอนด์ต่อมาในรุ่นพิกัด117ปอนด์เพชรไพลินสิทธิ์นายกทวีปตะพงจะพบกับทางด้านของสิงห์ขาวสิทธิ์ผู้พันตูโดยเพชรไพลินต้องลดถึง 1.6 ปอนด์และคู่ที่ถือว่าน่าสนใจและเป็นมวยรองคู่เอกในรุ่นพิกัด117ปอนด์เพชรโทปอฉลาดจะเจอกับนฤเดชเดอะกัปพัทยาคู่นี้เพชรโทน้ำหนักเกินถึง 3.1 ปอนด์เลยทีเดียวและนี่ครับก็คือบรรยากาศทั้งหมดสำหรับการสอบน้ำหนักครับที่ช่องนา26ของเราทำการถ่ายทอดสดคมชัดลึกศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่ให้ได้รับชมกันครับตั้งแต่เวลา 19:15 นาทีครับจนถึงช่วง 21:15 นาทีซึ่งแฟนหมัดมวยครับต้องห้ามพลาดรับชมกันเลยนะครับ